เรามาติดตามกันต่อนะคะสำหรับประเด็นหนึ่งที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชมอย่างมากนะคะสำหรับมิวสิกวิดีโอตัวใหม่ล่าสุดของลิซ่าลาลิสามโนบาลกับมิวสิกวิดีโอ Rockstar นะคะซึ่งเป็นผลงานศิลปินเดี่ยวเพลงแรกของเธอที่เปิดตัวออกมาได้เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วโลกเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะได้ใช้สถานที่ในการถ่ายทำคือประเทศไทยใช้เยาวราชใช้นักแสดงแดนเซอร์ทีมงานเป็นคนไทยจำนวนมากค่ะซึ่งรัฐบาลเองออกมาชื่นชมไปยังลิซ่าด้วยนะคะว่าไม่เคยลืมที่จะใช้โอกาสในการที่จะนำเสนอวัฒนธรรมของประเทศไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักกันแล้วก็ยังชื่นชมนะคะว่ามิวสิกวิดีโอตัวนี้เนี่ยจะทำให้ผู้คนทั่วโลกค่ะหันมาเห็นเมืองไทยมากขึ้นถือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะที่สำคัญนะคะหลังจากที่ปล่อยเพลงให้ผู้คนทั่วโลกได้รับชมกันไปแล้วผ่านมาณตอนนี้11ชั่วโมงนะคะมียอดของการเข้าไปรับชมมากถึง18ล้านวิวแล้วนะคะเรียกว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆจริงๆค่ะก็ทางรัฐบาลนะคะได้ออกมาชื่นชมค่ะมีเสียงมาจากทางคุณรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีนะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงเดี่ยวชิ้นล่าสุดนะคะเพลง Rockstar ของลิซ่าและลิสามโนบาลซึ่งนี่นอกจากจะเป็นการประเดิมเพลงเดี่ยวเพลงแรกจากค่ายแอลลาวซึ่งเป็นค่ายเพลงของลิซ่าเองแล้วนะคะยังเป็นการมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอโดยใช้ทั้งทีมงานนักเต้นนักแสดงประกอบแล้วก็ใช้สถานที่ในกรุงเทพมหานครค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งย่านเยาวราชนะคะแล้วก็ที่บริเวณโรงหนังออสการ์เก่าซอยเพชรบุรี39ด้วยก็บอกว่าสิ่งที่ลิซ่าได้ทำนั้นเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่นยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและยังช่วยดึงดูดผู้ที่ติดตามลิซ่าซึ่งมีอยู่ทั่วโลกหลายล้านคนเนี่ยนะคะให้หันมาสนใจบรรยากาศการท่องเที่ยวในเมืองไทยมากยิ่งขึ้นถือเป็นโอกาสที่จะช่วยเพิ่มกระแสความนิยมการท่องเที่ยวของไทยให้ทั้งแฟนคลับคนที่รักลิซ่านะคะมาตามรอยมิวสิกวิดีโอตัวนี้ที่ย่านเยาวราชกันซึ่งตอนนี้กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ชื่นชมไปยังลิซ่าด้วยนะคะที่มีความเป็นเยาวชนไทยตัวอย่างมีสำนึกรักบ้านเกิดไม่เคยลืมที่จะใช้โอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างเช่นครั้งนี้ก็เลือกใช้สถานที่ใช้ผู้ที่เกี่ยวข้องทีมงานชาวไทยแล้วก็ยังถือเป็นโอกาสแสดงศักยภาพเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของรัฐบาลด้วยค่ะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยนะคะว่าลิซ่านั้นมีความใส่ใจแล้วก็มีความละเอียดอ่อนในการคัดสรรเนื้อหาในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ซึ่งถ้าหากว่าสังเกตให้ดีนะคะจะมีกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQIAN+ ในมิวสิกวิดีโอด้วยนะคะอย่างเช่นหมอบรูซคาชิสราศรีดาโคซึ่งเธอเป็นรองอันดับ1 Miss Tiffany Thailand ปีล่าสุดด้วยนี่ถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนั่นเองนะคะและสำหรับมิวสิกวิดีโอเพลง Rockstar ค่ะเพลงเดียวเพลงแรกของลิซ่าของค่ายของเธอเองนะคะแอลลาวที่ปล่อยออกมาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้คือภายใน8ชั่วโมงเนี่ยยอดวิวพุ่งไปถึง14ล้านวิวนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผ่านมา11ชั่วโมงแล้วนะคะยอดวิวไปแตะที่18ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งลิซ่านั้นเรียกว่าร้องแรปแล้วก็เต้นจบเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะใน MV นั้นก็นำเสนอความเป็นไทยในแบบฉบับของลิซ่านะคะก็จะเริ่มตั้งแต่สถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็ทุกภาพที่นำเสนอออกมาก็สื่อถึงความเป็นไทยด้วยอย่างเช่นจังหวะที่ลิซ่าพาแดนเซอร์ไปไหว้พนมมือนะคะนอกจากนี้เนื้อเพลงที่แปลเป็นไทยแล้วเนี่ยก็ทำให้คนไทยภาคภูมิใจไปด้วยนะคะอย่างเช่นมีท่อนที่พูดถึงกรุงเทพด้วยนะคะบอกว่า Been MIA BKK so pretty every city that I go my city แปลได้ว่าคือเธอหายไปนานค่ะแต่ว่ากรุงเทพนี้เลิศที่สุดนะคะทุกที่ที่ฉันไปนั้นกลายเป็นเมืองของฉันไปหมดก็ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เรียกว่าหลายคนฟังแล้วก็ชื่นชมนะคะเพราะว่าเธอได้พูดถึงกรุงเทพมหานครด้วยเหมือนกันนอกจากนี้เนี่ยนักแสดงประกอบที่ใช้ในการถ่ายทำเพลงนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นทีมงานชาวไทยทั้งหมดโดยเรื่องของการขึ้นเครดิตขอบคุณทีมงานเนี่ยนะคะลิซ่าเองก็ได้ขอบคุณทั้งทีมงานแล้วก็ทุกๆคนที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าช่างทำผมบนมิวสิกวิดีโอของเธอด้วยนะคะทีนี้มาดูผลที่จะเกิดขึ้นตามมานะคะทั้งในแง่ของการลงทุนทั้งในแง่ของการท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่านี่ถือเป็นimpact ที่มี impact ไปในทางที่ดีเป็นอย่างมากนะคะสำหรับผู้คนทั่วโลกที่รับชมมิวสิกวิดีโอตัวนี้โดยบริษัทหลักทรัพย์
InnoVest X จำกัดค่ะออกมาระบุผ่านบทวิเคราะห์นะคะว่าวันนี้เนี่ยมิวสิกวิดีโอเพลง Rockstar ที่ชูสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในไทยคาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะคะนอกจากนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงก็มองว่าโอกาสของการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของไทยจะเป็นช่วงขาขึ้นค่ะคือถ้าหากว่าเรานับไตรมาส2ของปีนี้นะคะกำไรกลุ่มท่องเที่ยวที่แนะนำเนี่ยจะเติบโตร้อยละ30เมื่อเทียบกับรายปีแล้วก็ร้อยละ18รายไตรมาสค่ะมีแรงหนุนหลักมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นมาร้อยละ28ซึ่งจำนวนของนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะอยู่ที่14,760,000คนก็คาดการว่าครึ่งปีแรกเนี่ยค่ะเราน่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยรวมทั้งหมดนะคะประมาณ17,600,000คนถ้าคาดการตัวเลขกลมๆทั้งปีน่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยกันค่ะที่ประมาณ35,000,000คนด้วยกันนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเยาวราชซึ่งเป็นสถานที่หลักในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอของเธอเพลงนี้นะคะก็กำลังเป็นกระแสไวรัลทีเดียวนะคะก็มามองกันในมุมของราคาที่ดินที่เยาวราชกันบ้างนะคะคือลิซ่าเนี่ยได้ใช้สถานที่ในการถ่ายทำ MV หลายคนก็คงจะคุ้นตากันนะคะกับมุมกลางถนนที่จะมองเห็นทางร้านต่างๆรอบๆเยาวราชได้อย่างชัดเจนกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากค่ะคือถ้าไปดูในอดีตเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะที่ดินบริเวณนี้เนี่ยเคยมีราคาเป็นอันดับที่1ของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะคืออยู่ที่ตารางวาละ 700,000 บาทจากการสำรวจของทางเอเจนซี่ For Real Estate Affair แต่ว่าในระยะถัดมานะคะก็เริ่มจะได้รับความนิยมลดน้อยลงไปค่ะไปเสียแชมป์อันดับที่1ให้กับย่านสยามสีลมแล้วก็สุขุมวิทไปนะคะเพราะว่ามีการเกิดขึ้นของรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวทีนี้ดูเหมือนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทำเลที่ดินย่านเยาวราชเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าก็มีรถไฟฟ้าเป็นรถสายสีน้ำเงินผ่านมาเหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทำเลของเยาวราชนะคะจากผลสำรวจล่าสุดในปี2566ที่ผ่านมาค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีที่ดินติดอันดับเหมือนกันนะคะอันดับที่8ของประเทศไทยก็คืออยู่ที่1,800,000บาทนะคะต่อตารางวาก็คือราคาก็อยู่ในอันดับท็อป10ของที่ดินที่แพงที่สุดในประเทศไทยอยู่ในเวลานี้ค่ะนอกจากนี้มีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าหลังจากที่มิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาให้ได้รับชมกันทั่วโลกแล้วคาดการณ์ว่าจะสามารถกระตุ้นให้ทั้งบรรดาแฟนคลับนะคะคนที่รักลิซ่ารวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาตามรอยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ทำให้ทำเลเยาวราชแห่งนี้ค่ะน่าจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นจากความต้องการของนักธุรกิจแล้วก็นักลงทุนนะคะที่อาจจะต้องการเข้ามาซื้อหาหรืออาจจะเข้ามาเช่าค่ะทำเป็นทั้งคาเฟ่ที่พักหรือว่าร้านค้าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามความคึกคักที่จะเกิดขึ้นกับเยาวราชหลังจากที่กระแสของเพลง Rockstar กำลังได้รับความนิยมสูงมากในเวลานี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ